เราก็นับถอยหลังลงไปฮะแล้วเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาด
พราะฉะนั้นเราก็เริ่มเพาะกล้าวันที่5สิงหาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งการดูแลหรือว่าอุปสรรคเยอะมากนะครับแต่เราก็สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับช่วยกันดูแลจนเป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยก็เราเหลือเวลาอีกประมาณ10วันในการจัดเตรียมสถานที่เราก็จําเป็นต้องย้ายต้นดาวเรืองทั้งหมดที่เรามีอยู่ในแปลงกว่าแสนต้นกว่าล้านดอกเนี่ยนะครับเพื่อไปประดับสถานที่บริเวณพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระบรมรูปนี้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างซึ่งเป็นองค์ที่3ของโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าองค์แรกเนี่ยจะอยู่ที่สุสีนาราที่อินเดียองค์ที่2คือจะอยู่ที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็มีอยู่ที่โรงเรียนพปรนะครับสุสีนาราสุสีนาราอินเดียครับสำหรับรายละเอียดในการปลูกดาวเรืองเนี่ยมันเนื่องจากว่าเราก็จริงๆคือไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแต่ว่าเราอยากจะทำและต้องทำให้ได้เราก็ต้องปรึกษานะครับพอมาจริงๆเนี่ยเราเพิ่งจะรู้ว่าปัญหาของต้นดาวเรืองเนื่องจากว่าเราปลูกในแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่โรคและแมลงหอยทากซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครที่ซื้อไปปลูกตามบ้านเนี่ยต้องเจอกันทุกคนหอยทากนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆคือทราบมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงแปลงเนี่ยเราก็ฉีดยากำจัดก็ถือว่าได้ผล 90% นะก็ไม่มีรบกวนแปลงเราถึงออกมาแล้วสมบูรณ์นะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมามันเป็นทั่วไปของการปลูกพืชนะฮะโรคแมลงหนอนผีเสื้อทุกอย่างครับนะครับซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ถามว่าเราก็มันเป็นระยะเป็นช่วงของเวลาที่เราต้องทำการให้ปุ๋ยในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีการเด็ดยอดหลังจากปลูกแล้วเราต้องเด็ดยอดแล้วเราจะต้องมันยังไม่ออกดอกเราก็ต้องให้ปุ๋ยเอาง่ายก็คือก็ยูเรียนะฮะผสมกับสูตร16นะครับเพื่อให้ต้นมันแข็งแรงก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าเราปลูกในคือเราคิดว่าปลูกในสถานที่เปิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกค่อนข้างเยอะลมแรงมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าต้นมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทานลมไม่อยู่ก็เริ่มบำรุงต้นหลังจากออกต้นมาสมบูรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแทงตาดอกเราก็ต้องเริ่มบำรุงดอกบำรุงฐานดอกให้มันใหญ่เพื่อให้ดอกมันใหญ่อย่างที่ท่านเห็นกันเนี่ยฮะก็ถือว่าสมบูรณ์พอสมควรนะครับจริงๆจำนวนที่เราคิดว่าตามแบบที่เราออกแบบไว้จะจัดสถานที่เนี่ยเราใช้ประมาณ 5-6 หมื่นต้นเท่านั้นเองครับแต่ว่าเราก็ปลูกไปเป็นแสนเพื่อเหลือเพื่อขาดเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาว่าถ้าเหลือเพราะดอกไม้ประดับตรงไหนก็สวยเพราะฉะนั้นในลานทั้งหมดลานที่จัดงานทั้งหมดคือหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5กับพระบรมรูปรัชกาลที่9ที่มีกระบวนการนี้ก็คือหลังจากเมื่อผ่านมาสักปีเลยนี่จริงๆแล้วตรงนี้คือเตรียมไว้เพื่อจะไปถูกต้องครับในกิจกรรมนั้นถูกครับต้องครับลองดีเทลกันนะครับรายละเอียดนี้หน่อยนะก็เอาไปแค่อย่างที่เป็นจริงได้มั้ยจริงๆแล้วในแปลงแสนเนี่ยเราจะมูฟออกไปที่บริเวณจัดงานทั้งหมดครับตั้งใจว่าเอาไปตั้งใจทั้งหมดครับมันอยู่ในแผนงานว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นแปลงปลูกเฉยๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของมันคือเราไม่อยากจะไปหาสถานที่ภายนอกเพราะว่ามันเรื่องของค่าขนส่งเรื่องของการลำเลียงมามันเสียหายครับเพราะในขณะที่เราปลูกใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยสภาพทุกอย่างเราพร้อมแสงแดดได้เพราะว่าดาวเรืองส่วนใหญ่ไม้ดอกโดยส่วนใหญ่ต้องการช่วงแสงระยะยาวช่วงแสงระยะยาวมากกว่า6-7ชั่วโมงนะฮะและน้ำเรามีพร้อมแล้วก็ใกล้ที่สุดนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เรา
ลำเลียงไประดับสถานที่ซึ่งเรามีรูปแบบอยู่แล้วครับออกแบบประมาณ2ไร่กว่าครับสนามฟุตบอลตรงนี้ประมาณ2ไร่กว่าซึ่งโรงเรียนเป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งที่ได้รับอนุญาตโดยปกติแล้ว1จังหวัดเนี่ยจะมีจุดที่ฟิกเลยตามที่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐนายกจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะอันที่1คือจังหวัดอันที่2คืออำเภอจะมีแต่ละจุดเท่านี้เท่านั้นในอำเภอสำพรานของเราเนี่ยอยู่ในอำเภอสำพรานก็จะมีจุดที่เขากำหนดคือวัดไร่ขิงครับแล้วที่2นี่คือที่เรามีโรงเรียนพบรเท่านั้นมี2ที่นะเท่านั้นครับในอำเภอสำพรานนะครับมีวัดไร่ขิงครับนอกนั้นทั่วประเทศก็คือ1จังหวัด2อำเภอค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็ถ้าสำหรับการปลูกดาวเรืองนี่ก็จะประมาณสักล้านนึงนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆค่าแรงเราไม่มีหรอกครับแต่ว่าคนที่มาทำงานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันดูแลเนี่ยคือจะมีทั้งนักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันทุกคนแหละครับรวมแล้วเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสาแต่ว่าที่ผมบอกนี้ก็คือเรื่องของค่าดำเนินการต่างๆเช่นอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างที่มีมาทุกวันเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากวทบ.11ส่งทหารมาช่วยตั้งแต่เริ่มกรอกดินอยู่กับเรามาตลอดเนี่ยนะฮะเราก็ต้องจัดข้าวปลาอาหารเลี้ยงเขาเพราะทุกคนมาเนี่ยนั่งอยู่กระแดดอย่างเงี้ยฮะ2เดือนอยู่กระแดดอย่างเงี้ย2เดือนซึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นต้นอย่างนี้มาได้เพราะว่าพี่จะสังเกตดูว่าผมใช้ไม้ค้ำประมาณนั้น4-5 หมื่นตะเกียบเอาง่ายๆ 4-5 หมื่นคู่ละเพื่อค้ำต้นให้มันตรงเพราะว่า เราจะต่างจากการเพาะต้นเพื่อขายเพราะว่าถ้าต้นเพื่อขายเนี่ยผมว่ามันทำง่ายกว่าแต่ว่าในงานของเราเนี่ยคือเราต้องการเลี้ยงดอกเพราะฉะนั้นเราต้องการที่ให้ดอกมันเยอะที่สุดนะครับแผนหรือว่ารูปแบบของการจัดจับประดับนี่ครับมีถ้าจะอธิบายเป็นคำก็วางรูปแบบเป็นรูปแบบลักษณะคือคอนเซ็ปต์คือเราอยากให้พระบรมรูปเนี่ยท่านยืนอยู่บนภูเขาทองเราถึงเลือกพันธุ์ดาวเรืองที่เป็นเหลืองทองเพราะฉะนั้นเท่าที่พี่เห็นเดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับก็เราจะเรียงด้วยดาวเรืองซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีไม้อื่นก็คือกล้วยไม้จากสมาคมกล้วยไม้ไทยนะฮะในเขตภาคกลางเนี่ยเขาช่วยสนับสนุนเรามาตลอดซึ่งเราเคยจัดงานวันที่หลังท่านสวรรคตนะฮะเราเคยจัดงานกล้วยไม้ซึ่งเราใช้กล้วยไม้ก็เป็นล้านดอกเหมือนกันกล้วยไม้ตามแบบที่เราคิดเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองด้วยนะฮะก็ทั้งหมดจะเป็นเรียกว่าท่านยืนประทับอยู่บนภูเขาทองเลยว่าอย่างนั้นฮะนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดและเราอยากแบบอันนี้เนี่ยคิดยังไงครับคิดจากคณะกรรมการที่ตกลงนี่ใช่ครับหรือว่าแบบมาจากพระบรมราชานุญาตไม่ได้ครับแบบสิ่งที่เป็นข้อกำหนดจากส่วนกลางจากสำนักพระราชวังเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องของซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในการประกอบพิธีนะครับแต่ว่าการจัดสถานที่เนี่ยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะเปิดให้ให้ทำตามสบายแล้วแต่สถานที่แต่ก็ยังอยู่ในความเรียบร้อยไม่ให้มีความเหมาะสมให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติมากที่สุดสมพระเกียรติให้สมพระเกียรติทั้งหมดเนี่ยคือเราจัดแล้วเราต้องการอย่างเดียวคือเพื่อให้งานออกมาแล้วสมพระเกียรติอย่างที่สุดแต่ว่าสถานที่ของเราเราก็มีข้อจำกัดมีความกว้างความยาวมันก็เป็นข้อจำกัดเราก็ออกแบบตามข้อจำกัดของเราที่เราตามข้อจ
ครับแบบนี้คาดว่าประชาชนเข้ามาสักการะเข้ามาร่วมครับน่าเราคาดการไว้ประมาณสัก 10,000 คนครับแต่เนื่องจากว่าเราเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนนะฮะซึ่งในจังหวัดในอำเภอสามพรานก็จะมีอยู่2ที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นในความคิดเราเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นเฉพาะนักเรียนเก่าหรือนักเรียนปัจจุบันหรือบุคลากรในโรงเรียนเปิดกว้างทุกคนสามารถมาได้หมดเข้าถวายดอกไม้จันทร์ได้หมดรองรับได้ประมาณ 10,000 คนใช่ไหมครับที่จัดตรงลานด้านหน้าครับคือจุเนี่ยหมายถึงว่า 10,000 คนในขนาดของความจุที่นี่